สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของจุดขายนะครับจุดขายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วเราก็จะใช้จุดขายเนี่ยนะครับในการโปรโมทต่างๆนะครับสำหรับธุรกิจเพื่อที่จะขายของให้กับลูกค้านั่นเองและถ้าเกิดเราพูดกันโดยหลักเหตุผลแล้วเนี่ยจุดขายก็คือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยนะครับ ใช้เป็นเหตุผลในการที่เขามาซื้อสินค้าของเรานะครับก็คือว่าเขาซื้อสินค้าของเราเพราะสินค้านี้มีจุดขายบางอย่างที่มันต้องใจเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในชีวิตจ,จริงของการทําธุรกิจนะครับเราจะเจอบ่อยๆว่า ธุรกิจมักจะหยิบจุดขายบางอย่างนะครับที่ออกมาใช้สื่อสารแล้วปรากฏว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เป็นนะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้ลูกค้ามาซื้อของได้นะครับหรือบางทีทําแคมเปญโฆษณาไปแล้วปรากฏว่ามันดันแ๊กถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเรามาเข้าใจปัญหาของจุดขายกันหน่อยละกันนะครับคือถ้าเกิดเราพูดเรื่องของปัญหาจุดขายเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่เอาจุดขายที่เราเจอบ่อยๆนะครับแล้วเราจะเจอว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็น ปัญหาธุรกิจอาจจะลืมคิดหรือบางทีก็เรียกว่าคิดแต่ว่าอาจจะลืมเอะไปนิดนึงนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยนะฮะจุดขายนั้นเนี่ยนะครับดันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับซึ่งจริงๆวงเล็บมันคือมันไม่ใช่จุดขายนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือคนทําการตลาดเนี่ยชอบนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เจ้าของธุรกิจนะครับรู้สึกแบบอินกับมันนะครับ ปลื้มกับมันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำอาจจะเป็นสิ่งที่ชั้นชอบเป็นสิ่งที่ชั้นทุ่มเทไปกับมันเราเลยอยากจะขายสิ่งนั้นนะครับทั้งที่สิ่งนั้นแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าแบบไม่เกี่ยวอะไรกับชั้นนี่ฉันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอะไรฉันไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่หยิบขึ้นมาขายมันเลยเป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นนะครับไม่เห็นจําเป็นเลยๆอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราบอกว่า อาหารนี่นะครับวัตถุดิบนะครับสั่งนําเข้ามาจากจุดๆ,ๆ,ๆเลยว่าไปนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นครับผมไม่ได้สนใจว่าวอาหารวัตถุดิบจากไหนนะครับผมสนใจเรื่องว่าพ่อครัวเป็นใครอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือทําให้สิ่งที่เราอด,อดอวดอ้างสรรพคุณพวกนี้นะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวไม่จําเป็นแล้วก็ไม่รู้สึกแบบว่าพิรมอะไรกับจุดขายนั้นๆนั่นเอง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในข้อนี้อย่างที่บอกนะครก็คือว่าการที่นักการตลาดเนี่ยนะครับเรียกว่ามองว่าจุดขายเนี่ยชั้นชอบมันต้องขายได้แต่ลืมเช็คว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้านะครับไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ค่ามันนะครับแบบที่2องก็คือว่าจุดขายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็มีก็คือหมายความว่าลูกค้าซื้อแหละนะครับจุดขายเนี่ยลูกค้าซื้อแหละแต่บังเอิญว่ามันเป็นจุดขายที่ใครๆก็ทํานะครับคือพูดมาก็ ไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการขายนะครับคือถามว่าจุดขายนี้ไม่ดีไหมผมว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นไม่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้นะครับ <c oughs> เรายังอยู่ในช้อยที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจอยู่นะครับแต่มันอาจจะจุดขายที่มันมันไม่ได้เปรียบกับคู่แข่งตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจุดขายของเราคือโรงแรมเรานะครับโรงแรมเราเป็นโรงแรมติดหาดนะฮะโรงแรมติดหาดปรากฏว่าที่หาดนั้นโรงแรมมีติดหาดเป็นร้อยเลยนะครับแน่นอนว่าเราก็คงจะ มัน,มน,มน,มนอาจจะไม่ได้เปรียบอะไรนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าในโรงแรมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ500โรงแรมนะครับมีติดหาดอยู่ร0 0โรงแรมแปลว่าอีก400โรงแรมเนี่ยสู้เราไม่ได้แปลว่า400โรงแรมคือเราคือ400โรงแรมเนี่ย,ยจะถูกต้นตัดทิ้งไปถ้าหากลูกค้าเป็นคนที่ต้องการโรงแรมติดหาดนะฮะแต่มันจะทําให้อีกร้อโรงแรมอาอีก99กันอีก99โรงแรมครับที่มีโรงแรมติดหาดเหมือนเราเนี่ยนะครับ ก็จะสู้กับเราได้นะครับและบางทีเขาอาจจะดีกว่าเราด้วยคือเช่นเขาติดหานแล้วเขาอยู่วิวสวยกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องบอกว่าจุดขายเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูด้วยว่านะครับมันสิ่งที่ใครๆก็มีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครๆก็มีปุ๊บอาจจะเป็นแค่จุดขายที่ทําให้เราสามารถอยู่ในเกมได้แต่ว่าเราไม่ได้เปรียบนะครับแล้วก็เขาคู่แข่งอาจจะได้เปรียบเรามากกว่าเพราะเขามีจุดขายอื่นๆเข้ามาสู้ด้วย นะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือจุดขายนะนะครับจริงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้เป็นสิ่งที่น้อยคนจะมีนะครับแต่คนทําตามง่ายแค่เห็นแล้วนึกออกทําตามได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราผมผมพูดแบบว่าในใ,ใ,ในในในพวกแบบว่าในชีพของผู้ผมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นทำเทรนดิ้งอะไรก็าตามเลยนะครับจุดขายแล้วคือสไลด์ผมบอกโอ้อันนี้ เขามันเขามาฟังบรรยายเขาก็สามารถไปทําต่อได้แล้วเลยไหมครับคือนี่คือนี่คือตัวอย่างของว่ามันมันมันทำตามได้ง่ายใช่ไหมครับคือเป็นสิ่งที่คนอื่นทําตามได้ง่ายนั่นเองตรงนี้เนี่ยนะครับมันกายมันเลยเป็นบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งที่ใครๆก็ทําตามได้นะครับตัวทีเช่นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับหรือเขารู้แหล่งที่มาเขารู้ว่ามันมีเครื่องมือแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะะะนนนนััั้้มมกกก็็สาารรถททีี่จอไดคบ และนั่นทําให้จุดขายที่คุณมีในวันนี้ในวันพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นจุดขายที่ใครๆก็มีแล้วนะครับความได้เปรียบที่เคยมีในวันนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับจุดขายประเภทนี้เราเรียกว่าเป็นจุดขายที่มีความเสี่ยงนะครับเป็นจุดขายที่อนาคตจะสามารถสูญเสียไปได้นะครับและบางเอิญบางทีคู่แข่งอาจจะทําได้ดีกว่าเนื่องจากว่าเขามีเครื่องมือที่ดีกว่าเขารู้เทคนิคที่ดีกว่าอะไรที่เป็นต้นใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นจุดขายที่อันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจปัญหาจุดขาแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าถ้างั้นจุดขายที่ดีคืออะไรนะครับจุดขายที่ดีคือมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับคือจุดขายมันต้องเป็นของที่ลูกค้าอยากซื้อนะถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดขายแต่ลูกค้าไม่อยากซื้อเนี่ยมันก็ไม่ควรเรียกว่าจุดขายใช่ไหมครับสมันเป็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำนะครับถ้ามันจะเป็นเป็นสิ่งนี้จะดีมากคือแปลว่าเรามีคนเดียว เรามีคนเดียวนะครับคนอื่นหรือน้อยคนที่จะมีนะครับและ3คือคนอื่นยากที่จะทําตามได้พยายามไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทําให้เราได้เปรียบในการแข่งขันนะครับ จุดขายมีหลายอย่างครับในชีวิตจริงของเราของทางธุรกิจนะครับไม่ได้แค่สินค้าอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของตัวสินค้ามันมีเรื่องของบริการมันมีเรื่องของการทําราคาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลเคชันของร้านค้ามันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยนะครับเราคิดง่ายๆเหมือนตัว 4P อะครับนะครับ 4P เนี่ยนะฮะเราก็จะบอกว่า 4P มีจุดขายในแต่ลจุดขายเรื่องของตัวโปรดักจุดขายจุดขายเรื่องของการเพย์ซิงจุดขายเรื่องของแบรนด์จุดขายเรื่องของการสื่อสารจุดขายเรื่องของดิสต ที่ใช้จุดขายไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่อย่าลืมนะฮะทั้งหมดนี้ต้องอยู่กับบริบทที่ชื่อว่าลูกค้านะครับจุดขายจะขายได้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อถ้าหากจุดลูกค้าไม่ต้องการซื้อแล้วมันไม่ควรเรียกว่าจุดขายเอฟโสดนี้เราคุยกันนี่แหละครับว่าด้วยเรื่องของปัญหาจุดขายและวิธีการแก้ให้มันดีขึ้นนั่นเอง นะครับถ้าเกิดใครสงสัยเพิ่มเติมอยากได้เปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจุดขายนะครับคอมเมนต์กันมาได้อยากาให้เล่าอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกกันได้เองเป็นความรู้ด้านการตลาดที่เราคุยกันทุกๆท,ทุกวันนะครับในนรพัฒน์ออมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับทุกๆวันนะครับใน YouTube Podcast แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับมีเรื่องราวมากมายที่คงมารับสุขกันฟังอยู่เรื่อยๆและติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนไมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ